ค่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเรื่องของการเลือกตั้งฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้กันอีกนิดนึงนะคะหลังจากที่ฟังอาจารย์ไปแล้วหลายคนอาจจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะเรื่องของเรื่องรีแคปกันเมื่อคืนนี้จริงๆก็คือเมื่อเช้านี้เนี่ยนะคะนายเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนปัจจุบันค่ะก็ชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2เรียบร้อยแล้วเอาชนะคุณมารีเลเปนแบบก็ไม่เฉียดฉิวนะคะจริงๆมันก็หลายสิบคะแนนอยู่นะคะแต่ว่ามาร์จินหรือว่าชนะน้อยลงกว่าเดิมว่าอย่างนั้นเถอะในคราวที่แล้วเนี่ย5ปีที่แล้วเคยชนะมากกว่านี้สัดส่วนความแตกต่างมันมากกว่านี้นะคะคราวนี้ชนะน้อยลงกว่าเดิมแต่ก็ชนะอยู่ดีค่ะย้อนกลับไป5ปีที่แล้วตอนที่ชนะการเลือกตั้งครั้งก่อนมาครงเป็นประธานาธิบดีที่หนุ่มที่สุดค่ะตอนนั้นอายุยังไม่ถึง40ปีเลยนะคะได้รับเลือกตั้งรอบ2นี้เขากลายเป็นประธานาธิบดีคนที่2ที่ดำรงตำแหน่ง2สมัยค่ะคนแรกที่ดำรงตำแหน่ง2สมัยมาก่อนคือชักชีรักเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ว่าว่ากันตามจริงนะคะคุณผู้ชมในสมัยของชักชีรักเนี่ยมันมีเงื่อนไขทางการเมืองเรียกว่าโคฮาบิตาซิองนะคะเป็นการที่รัฐบาลฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาเนี่ยก็มาทำข้อตกลงกันเนาะทำให้ชักชีรักได้เป็นสมัยที่2นะคะต่างจากมาครงที่มาจากการโหวตของประชาชนแบบเพียวๆเลยค่ะก็นับว่าเป็นตำนานอยู่นะคะผู้ชายคนนี้คะแนนของมาครงอยู่ที่ประมาณเกือบ 60% นะคะ50กว่าเปอร์เซ็นต์ 58% เอาชนะมารีเลเปนที่อยู่ที่ 41% ไปได้ค่ะโดยหลายคนเนี่ยอาจจะมีความรู้พื้นฐานนะคะว่าฝรั่งเศสมันเป็นการเลือกตั้ง2ครั้งเนาะครั้งแรกเนี่ยมีแคนดิเดตหลายคนมากเลยนะคะเป็น10คนเลยมาเลือกตั้งกันก่อนเพื่อจัดอันดับเนาะแล้วเขาก็จะเอา2คนที่อยู่ต้นตารางเนี่ยได้คะแนนมากที่สุด2คนมาโหวตกันแบบเฮดชนเฮดค่ะว่า2คนนี้จะเอาใครเพื่อให้ถ้าเกิดว่าใครได้เป็นประธานาธิบดีนั่นหมายความว่ามาจากเสียงเกินกึ่งนึงของประเทศจริงๆนะคะทำให้เทียบได้เลยว่ามาครงเนี่ยมีคะแนนนิยมมากกว่าเลเปนมากเท่าไหร่นะคะซึ่งอย่างที่เห็นนะคะว่าคะแนน 58% ต่อ 41% เนี่ยมันน้อยกว่า5ปีที่แล้วนะคะ5ปีที่แล้วมาครงเอาชนะด้วยคะแนน 66% ซึ่งก็หมายความว่าเลเปนเนี่ยนะคะได้คะแนนความนิยมเพิ่มมากขึ้นในรอบ5ปีที่ผ่านมาค่ะสื่อหลายสำนักชี้ตรงกันค่ะว่าคะแนนมาครงที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่เพราะประชาชนชอบหรอกแต่ว่าได้มาเพราะการที่มันมาถูกเปรียบเทียบกับเลอเปนนี่แหละที่ผ่านมานะคะมาครงเสียคะแนนนิยมไปมากเลยนะคะจากการจัดการโควิด19ที่ไม่ได้เป็นไปตามหวังมากนักในขณะเดียวกันผลงานที่ผ่านมาก็ดูไม่สำเร็จอะไรเนาะในเขาพยายามที่จะสร้างสังคมให้เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะมีเทคคัลเจอร์ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าตัวเลขคนตกงานฝรั่งเศสมันน้อยกว่าเดิมมากตอนที่มาครงเข้ามาแต่ว่าตัวเลขคนตกงานก็เยอะอยู่ดีนะคะมีคนลำบากมากอยู่แล้วก็มีปรากฏการณ์ม็อบกั๊กเหลืองกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยนะคะก็คือตอนนั้นมาครงเนี่ยเพิ่งที่จะดำรงตำแหน่งประมาณปี2ปีเท่านั้นเองก็มีม็อบกั๊กเหลืองมานะคะซึ่งเป็นการประท้วงกันในเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ลามไปทั่วประเทศเลยค่ะมีการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงแล้วก็มีข่าวเฉาด้วยนะคะอย่างเช่นแบบบอดี้การ์ดของมาครงเนี่ยก็พบว่าไปร่วมผสมโรงกับตำรวจในการตีคนที่ออกมาประท้วงด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นข่าวเฉาที่เป็นข่าวใหญ่หลายเดือนเลยค่ะทำให้เราก็จะเห็นได้นะคะว่าคะแนนเสียงของมาครงเนี่ยคะแนนนิยมของมาครงเนี่ยไม่ได้เยอะเลยซึ่งถามว่ามาครงรู้เรื่องนี้ไหมมาครงรู้นะคะตอนที่เขาชนะแล้วมันก็มีสุนทรพจน์เนาะเขาขึ้นพูดสุนทรพจน์ต่อหน้าคนฝรั่งเศสใต้หอไอเฟลเนี่ยฉากหลักเป็นหอไอเฟลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าชัยชนะในครั้งนี้ของเขาหมายถึงประเทศฝรั่งเศสที่จะมีความเป็นอิสระมากขึ้นและหมายถึงสหภาพยุโรปที่แข็งแกร่งมากขึ้นตอนนี้ฝรั่งเศสถูกท้าทายด้วยปัญหาหลายประการซึ่งเราต้องแข็งแกร่งและไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างทางเขาบอกว่าเขารู้ว่าเพื่อนร่วมชาติของเขาหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบในไอเดียของเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขาสักเท่าไหร่แต่ว่าเลือกกันด้วยเพราะว่าแต่ก็ขอบคุณที่ให้เขาเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งนี้ขอบคุณที่สุดท้ายแล้วยอมที่จะโหวตให้เขานะคะอันนี้ก็เป็นสุนทรพจน์ที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ของมาครงเป็นอย่างดีค่ะขณะที่พอรู้ตัวว่าแพ้เลอเปนทำยังไงคะฝั่งของเลอเปนเนี่ยก็บอกว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังเรายังไม่แพ้
วัดกันคราวหน้าในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมีในกลางปีนี้ค่ะอีก 2-3 เดือนที่จะถึงนี้เนี่ยแหละนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนฝรั่งเศสรู้สึกยังไงกับการเลือกตั้งค่ะคือปกติแล้วคนฝรั่งเศสเนี่ยนะคะจะมีวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์สูงมากเพราะฉะนั้นแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เคยรักประธานาธิบดีคนไหนเป็นพิเศษนะคะทุกคนก็จะมีปัญหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตลอดมาทำให้ที่ผ่านมาแทบจะไม่มีใครได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งที่2เลยในรอบ20ปีมานี้เนาะชัยชนะครั้งที่2ของมาครงก็เลยเป็นเรื่องที่ประหลาดใจและก็น่าเซอร์ไพรส์พอสมควรถ้ามองจากไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ในระยะยาวค่ะอย่างไรก็ดีค่ะเมื่อดูคู่แข่งแล้วจริงๆก็พอนับว่าเป็นเรื่องที่พอคาดเดาได้เพราะมารีเลอเปนเนี่ยเป็นตัวแทนของอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นแนวคิดแบบขวาจัดเลยคือไม่ใช่แค่ชาตินิยมแต่ว่าขวาจัดเลยนะคะซึ่งแม้จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในฝรั่งเศสในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนาะพอโควิด19เราก็จะเห็นบรรยากาศของการเรียกร้องให้หยุดการช่วยเหลือเรื่องต่างๆการเข้าไปเข้าร่วมช่วยเหลือต่างประเทศเนี่ยก็ขอหยุดเอาเงินมาจุนเจือในประเทศมากกว่าอันนี้เนี่ยก็นับว่าแนวคิดแบบnationalism นะคะ protectionalism เนี่ยก็ขยายตัวมากขึ้นเนาะแต่ว่าขยายตัวมากขึ้นยังไงเนี่ยมาคงก็เป็นทีมขวากลางเนาะซึ่งเราก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่ามันก็เข้ากันได้ดีกับคนฝรั่งเศสที่มีแนวคิดแบบอื่นๆมากกว่านะถ้าเกิดว่าเป็นผู้สนับสนุนของเมลงชงนะคะซึ่งเป็นนักการเมืองฝ่ายซ้ายเนี่ยการเลือกมาคงก็เป็นชอยส์ที่ดีมากกว่าการเลือกเลอเปนค่ะซึ่งในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะเลอเปนก็รู้นะคะว่าภาพลักษณ์ของตัวเองแข็งกร้าวมากแล้วก็พยายามที่จะปรับภาพลักษณ์ตัวเองให้นุ่มนวลขึ้นค่ะแต่ว่าพอชาวฝรั่งเศสหัวกลางหัวใหม่เนี่ยต้องเลือกระหว่าง2คนเนาะเพราะมันคัดเหลือแค่2คนก็มีการรณรงค์กันจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะคะว่าไม่ว่าจะชอบมาครงหรือเปล่าเนี่ยก็จงเลือกมาครงไปก่อนพอถ้าไม่เลือกมาครงเลอเปนมาแน่เนี่ยนะคะอย่างที่พี่กอย่าพูดว่าไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็มีการรณรงค์ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างผู้สนับสนุนของเบอร์3อย่างชองลุกเมลงชงเนี่ยซึ่งเป็นปีกซ้ายที่จริงๆก็ไม่ชอบมาครงเพราะว่าอย่างที่บอกก็เหมือนเป็นตัวแทนของอีลีทนะเป็นเจ้าพ่อทุนนิยมเลยแต่ก็หลายคนก็จำใจเลือกเพราะว่าถ้าเลอเปนมาเป็นประธานาธิบดีสถานการณ์ของพวกเขาอาจจะแย่ยิ่งกว่าค่ะนอกจากเรื่องนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเลอเปนแสดงท่าทีชาตินิยมเป็นอย่างมากเลยมีตั้งแต่นโยบายต่อต้านการรับผู้อพยพนโยบายสนับสนุนให้ฝรั่งเศส ออกจากสหภาพยุโรปนะคะคล้ายๆ Brexit อะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น Brexit ในเวอร์ชันฝรั่งเศสนะคะที่เขาขายกันแล้วก็แสดงความเห็นด้วยกับประธานาธิบดีปูตินในหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนที่ไครเมียเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาประณามแต่อย่างใดนะคะดังนั้นแล้วชัยชนะของมาครงครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้กำหนดแค่การเมืองในประเทศฝรั่งเศสค่ะแต่มันกำหนดทิศทางการเมืองของสหภาพยุโรปหลังจากนี้ไปด้วยค่ะซึ่งพอทราบชัยชนะนี้นะเนี่ยนะคะก็มีผู้นำยุโรปหลายคนออกมาแสดงความยินดีค่ะอย่างเช่นคุณโอลาฟสโคนะคะนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีที่ประกาศเลยว่าชัยชนะของมาครงเป็นการโหวตที่หมายความว่าชาวฝรั่งเศสไม่ได้แค่ไว้วางใจแค่มาครงเท่านั้นแต่ว่ายังให้ความไว้วางใจให้ประเทศของตนคงอยู่กับสหภาพยุโรปด้วยนี่นะคะส่วนคุณบอริสจอห์นสันของสหราชอาณาจักรก็แสดงความยินดีค่ะบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นมิตรสหายคนสนิทและคนสำคัญจริงๆยินดีที่มาครงได้เป็นประธานาธิบดีในสมัยต่อไปค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกระซิบกันว่าก่อนการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆแล้วผู้นำชาติยุโรปก็มีการให้สัมภาษณ์ส่งซิกเป็นในๆตลอดเลยนะผ่านบทความในหนังสือพิมพ์เลอโมงค่ะหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสว่าถ้าชาวฝรั่งเศสเลือกที่จะโหวตเลอเปนเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าสหภาพยุโรปเนี่ยอาจพังแน่ค่ะพี่กอย่าค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำหรับการเลือกตั้งฝรั่งเศสนะคะซึ่งเขาอยู่ต่อ5ปีป่ะน้องพลอยใช่เทอมเนี่ยมัน5ปีค่ะหมายความว่าเขาก็อยู่10ปีเลยเนาะ10ปีก็เด็กคนนึงแบบอูแวะจนโตเลยอ่ะก็ต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยมาครงเองจะสามารถทำให้คะแนนนิยมของตัวเองอยู่ต่อไปได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแต่คิดว่าน่าจะอยู่ครบเทอมเนาะเพราะว่าน่าจะไม่มีการ เพราะว่าฝรั่งเศสแน่นอนเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่นำซึ่งความเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรคือมันตลกมากเลยค่ะคือ
ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นประเทศที่ประท้วงเก่งมากเลยใช่ไหมแล้วการประท้วงทุกครั้งเขาเนี่ยก็จะบอกให้แบบออกไปออกไปอย่างนี้เนี่ยเนาะแต่ว่ามันก็ไม่เคยมีการเรียกได้ว่าไงอะรัฐประหารจริงๆจังๆสักทีนะหรือว่าการหรือว่าการที่รัฐบาลเนี่ยต้องล่มลงโดยไม่ครบเทอมในช่วงปีหลังๆมาเนี่ยนะคะแต่ว่าเรื่องตลกก็คือพลอยนั่งไถฟีดของคนฝรั่งเศสดูเนาะเมื่อคืนตอนที่ประกาศว่ามาคงชนะแล้วตอนที่มันมีการทำนายค่อนข้างเป็นที่แน่นอนว่ามาคงกำลังจะชนะมันก็มีคนไล่ให้ลาออกตั้งแต่ตอนนี้เลยนะพี่กอย่าแต่ว่ามันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความไม่พอใจทางการเมืองอ่ะในขณะที่การปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันมันไม่มีใครไล่ให้ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยออกไปจริงๆจังๆด้วยวิธีที่ไม่ได้เป็นไปตามกติกาคือเราจะเห็นว่าชิเลโชนเนี่ยนะคะหรือว่าเสื้อกั๊กเหลืองเนี่ยประท้วงดุมากประท้วงเผาอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีฝ่ายไหนหรือว่าไม่ได้มีสถาบันทางการเมืองไหนเนี่ยส่งข้อเสนอกับประชาชนว่ามาล้มประธานาธิบดีด้วยกันไหมอย่างเงี้ย Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้